คุณนุชมีเคล็ดลับดูแลสามหนุ่มยังไงทำตัวให้ว่างเสมอเมื่อเขาเรียกหารู้ใจแล้วก็ต้องคอยช่วยเหลือเขาในบางสิ่งบางอย่างที่เขาต้องการความช่วยเหลือจากนุชนะคะเมนูโปรดของบ้านนี้คือเมนูอะไรครับซึ่งนี้ก็จะเป็นของคุณแม่นะอาหารเช้าอาหารเช้าอยากให้สกายออกจอเยอะๆครับอยากเห็นน้องมันทำเครื่องดื่มผมว่าน่าจะฮาสนุกเลยอยากทำงานด้านหน้าหรือเปล่าแล้วแต่แม่ครับโอ้แล้วแต่แม่พูดแล้วนะทุกคนเป็นพยานนะคะถ้าแล้วแต่แม่เดี๋ยวจับเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ทันจริงครั้งที่แล้วที่พ่อมากับแม่แล้วนั้นเจสันยังเด็กอยู่ที่อ่างเก็บน้ำบางพระเนี่ยวุ่นวายมากเพราะว่ามีอาการของน้ำขึ้นเรารถบ้านมาเลยใช่มันนอนเลยเหตุการณ์หลังจากนั้นจำอะไรไม่ค่อยได้นะหมายถึงว่าจำได้เรานอนที่นี่เลยถูกป่ะค้างคืนเลยนอนแล้วก็เราก็เรือมาพายเราจักรยานมาขี่เราทำอาหารทานแล้วก็นอนดูดาวกันแล้วก็ทำถ่ายทำรายการด้วยนะโอ้โหแบบสนุกมากเลยอ่ะแล้วก็พ่อก็จำได้ว่ามองไปคือเข็นเขาที่อยู่ข้างหลังนั้นป่ะเขาลูกนั้นเนี่ยเวลาพ่อตื่นมาตอนเช้าตอนสมัยที่เรียนที่อาสามชั้นศรีราชาเนี่ยก็จะมองไปเห็นเสาอากาศตรงนี้ตลอดเวลาสองคนนี้มันสื่อสารกันอยู่ระหว่างเรากลัวว่าพ่อจะพาไปโรงเรียนประจำเปล่าไม่ใช่กลัวไม่โอเคไม่ได้ชินน้องในรายการไงเลยก็แอบแกล้งน้องหน่อยตอนถ่ายรายการจริงสกายหายไปพักหนึ่งเพราะว่าไปตั้งใจเรียนแล้วก็เรียนดีมากใช่ซึ่งที่จริงแล้วอ่ะใน Facebook Fanpage ของเราอ่ะ The Lighthouse Family นะแล้วก็มีโพสต์ถาม Q&A ว่าอยากมีคำถามมาถามครอบครัว Lighthouse Family หรือเปล่าซึ่งจะมีคำถามหนึ่งในเกี่ยวของสกายแต่ว่าเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนคำถามแรกนะครับก็คือ The Lighthouse Family เดินทางไปมาแล้วกี่จังหวัดปีจำจังหวัดอะไรได้บ้างเอาเริ่มจากคนเด็กเล็กสุดผมจำได้เป็นกระบี่ภูเก็ตพังงาเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็อุดรใช่อุดรกาญจนบุรีลพบุรีสุขุมวิทใช่ไม่ใช่จังหวัดนครศรีธรรมราชทำไมผมจะนี่แกล้งวะเนี่ยมุกนครศรีธรรมราชขอนแก่นอุดรถึงกล้าที่จะบอกว่าไปหมดแล้วอะจริงเหรอจะไม่ได้พะเยานี่ยังไม่ไปอ่ะที่ไม่ได้ไปดีกว่านึกออกป่ะต้องนึกว่าที่ไม่ได้ไปดีกว่าหนองบัวลำพูหนองบัวลำพูไม่เคยไปพะเยาก็ยังไม่ไปหนองบัวลำพูคืออะไรเอาให้ทายชื่อจังหวัดไงไม่เคยได้ยินไงจังหวัดหนองบัวลำพูประมาณนี้อ่ะทำไมมองไปที่ทำไมเอาเป็นว่าจังหวัดที่ไม่ได้ไปเดี๋ยวสรุปให้อีกทีนึงว่าจังหวัดที่ไม่ได้ไปคือจังหวัดอะไรบ้างเพราะส่วนใหญ่ไปหมดแล้วโอเคคำถามต่อไปมีอะไรต่อไปนะครับอยากรู้ว่าเมื่อไหร่จะร้องเพลงรวมพี่น้องกับแบบเทปที่แล้วดีกว่าครับใช่อันนั้น The Hammond Family John Peter Robert แล้วก็ Wendy แบบนั้นอีกก็เป็นได้แต่จริงๆถ้าจะมีเนี่ยจะมี4คนนี่แหละที่จะมาร่วมร้องเพลงที่เราทำคือ Christmas เพลง Christmas อันนั้นคือเพลง Christmas I gave you my heart เสียงเพลงจากครอบครัว The Lighthouse เนี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าตอนนี้บรรยากาศหลายๆอย่างก็อย่างที่เห็นนี่แหละเพราะฉะนั้นเสียงเพลงตามมาแน่นอนคำถามที่3นะครับคือของ Sky เลยนะครับ Sky หายไปไหนแล้วก็เขาบอกว่าได้แอบเห็นน้องโตขึ้นมาเยอะมากนะครับอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้ผมอายุ13ครับตอนเดือนสิงหาครับสิงหาคมวันที่2จะหายไปไหนมาคะหายไปไหนมาแล้วผมก็ต้องตั้งใจเรียนหน่อยครับแต่ว่าช่วงนี้โรงเรียนปิดเทอมนะครับก็เลยมีเวลามีน้ำมากกว่าคือเป็นกิจกรรมด้วยแล้วก็เรียนด้วยก็หลังเลิกเรียนก็ไปเรียนเตะฟุตบอลเล่นกีฬานู่นนี่นั่นก็ทำให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าลูกเนี่ยไม่พร้อมที่จะออกไปต่างจังหวัดนานๆเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องเตรียมตัวไปเรียนเพราะเรียนหนักแล้วและที่สำคัญก็ภูมิใจนะก็เรียนเก่งด้วยล่ะเล่นกีฬาตอนนี้หน้าตาเปลี่ยนนะใช่ต่อไปนะครับของคุณนุชนะครับคุณนุชมีเคล็ดลับดูแลสามหนุ่มยังไงทำตัวให้ว่างเสมอเมื่อเขาเรียกหามีใช่จะใช่โอ้โหนิกกี้นูดคือแบบเรื่องการบริหารเวลาสำคัญมากสำหรับผู้หญิงคนเดียวในครอบครัวนี้รู้ใจแล้วก็ต้องคอยช่วยเหลือเขาในบางสิ่งบางอย่างที่เขาต้องการความช่วยเหลือจากนุชนะคะจอนเองเป็นคนที่เลี้ยงง่ายที่สุดต้องพูดคำนี้นะคะเป็นคนที่แบบว่าอะไรก็ได้แล้วก็แบบว่าเป็นคนที่อดทนสูงและที่สำคัญใจดีมากๆส่วนจัสตินเองเนี่ยเลี้ยงยากไหมไม่ยาก
ของเจ้าซินนี่แค่แบบว่าอาหารต้องร้อนตัวต้องห้ามเหม็นทุกอย่างต้องสะอาดตัวห้ามเหม็นนี่คือตัวเขาห้ามเหม็นเลยทุกอย่างส่วนสกายเองเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบมีความเป็นทั้งจอนแล้วก็นุชอยู่ด้วยในตัวก็เลยเลี้ยงยากนิดนึงต่อมของกวนที่จะแบบว่าเปิดโลกกับสิ่งใหม่ๆรับเรื่องใหม่ๆได้เหมือนจอนพวกต้มยำกุ้งพวกอาหารไทยที่ได้อาหารฝรั่งก็ได้พวกอะไรกินได้หมดเลยคือแบบชอบถูกใจนุชมากส่วนเรื่องที่ดูแลยากในช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของปกติของความเป็นฮอร์โมนว้าวุ่นของเขาเขาก็จะเริ่มมีโรคส่วนตัวนิดนึงคือฟังเพลงใส่หูฟังมีความนิ่งแต่ก่อนเหมือนลิงอะตอนนี้เริ่มนิ่งๆแล้วแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ชอบมากที่สุดสำหรับ3คนนี้ก็คือมีอะไรแล้วมักจะปรึกษาเข้าหากันอันนี้ดีเอาต่อคำถามต่อไปต่อไปนะครับทำยังไงให้ครอบครัวเลี้ยงลูกแล้วเหมือนเป็นเพื่อนกันแบบนี้นุชน่าจะเป็นคนที่เป็นศูนย์กลางของrelationship ของเราทั้ง3คนจนสะพานจนสะพานใหญ่ไอ้สะพานใหญ่จนกระทั่ง ดูไม่ออกนะดูไม่ออกว่าจากความเป็นผู้หญิงจากภรรยาไปสู่ความเป็นแม่ไปสู่ความเป็นลูกด้วยนะเป็นลูกสาวของป่าด้วยนะแล้วก็แล้วก็เป็นศูนย์รวมของหลายๆคนก็เรียกว่าไม่รู้ว่าตอบคำถามป่ะแต่ว่าคำถามง่ายสุดเพราะว่าห้องนอนเขาอยู่ตรงกลางบ้านคุณต้องไปเจอถ้าจะไปไหนก็คือต้องเจอแม่กายรู้สึกไงอ่ะแล้วกายรู้สึกไงบ้างก็สมมติก็แบบเล่นอยู่กับนิกกี้นิกเนมส์ชื่อเล่นเล่นกันมันก็แบบว่าอยากจะอยู่ด้วยกันอยากจะแบบมันติดกันไงสรุปใช่ไหมครับแต่ยังไม่หมดนะครับสำหรับ Q&A รอติดตามพาร์ท2กันได้เลยครับยังมีคำถามเด็ดๆอีกมากมายและรอชมภาพความสวยงามของทริปที่ศรีราชาของพวกเราได้เลยนะครับ